ังจากที่เป็นประเด็นข่าวใหญ่นะครับมีดาราชายชื่อดังอักษรย่อพอพานอายุ40ปีมีครอบครัวแล้วเป็นเจ้าของเว็บพนันผิดกฎหมายหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่คุณพอพัทรพลศิลปาจารย์นะครับวัย45ปีที่ปัจจุบันก็ผันตัวเองเป็นนักธุรกิจจนประสบความสำเร็จจับเงินหลักพันล้านมาแล้วนะฮะล่าสุดนี้พอพัทรพลนะครับก็ต้องบอกว่ายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนนี้อย่างแน่นอนเราก็ตนไม่ใช่คนแบบนั้นซึ่งข่าวดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีความจริงแต่อย่างใดซึ่งตนเองก็เล่นการพนันไม่เป็นและเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมการพนันด้วยพร้อมท้าเลยนะถ้าเกิดตัวเองผิดจริงตนจะบริจาคเงินเพิ่มอย่าง10ล้านให้กับมูลนิธิต่างๆโดยให้ประชาชนเป็นผู้เลือกได้ด้วยตนเนี่ยออกจากวงการบันเทิงมากว่า10ปีแล้วแล้วก็หันมาทำธุรกิจการลงทุนเปิดช่อง YouTube ชื่อพอพัทรพลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนงานในวงการบันเทิงแม้จะมีคนติดต่อเข้ามาบ้างแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับถ้าเกิดจะรับจริงๆเนี่ยขอเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับส่วนชีวิตครอบครัวหลังจากที่แต่งงานกันไปกับภรรยา5ปีแล้วชีวิตก็แฮปปี้ดีแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะมีทายาทเพราะว่ามองว่าการเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เราสองคนคงไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีทุกวันนี้มีการบริจาคให้กับการศึกษาของเด็กๆมาโดยตลอดครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ